แล้วนะครับแหมอยากจะบอกเลยเกินนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับอยากจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแม่มันมีหลายวิธีครับมียังไงบ้างครับอันดับแรกเลยถ้าอยากเพลิดเพลินอยู่ที่บ้านโดยที่อยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ทีวีนี่ครับผมเข้าร้านสะดวกซื้อหาซื้อสารแนดาราและโอ้โหเอาไปแจกได้วันนี้แจกได้แจกได้เรื่องคนที่สวยที่สุดในที่นี้โอ้โหให้เลยใครสวยที่สุดเอาละครับมานี่มาเร็วขึ้นมาลุงเรียนกลับมาเหตุผลที่หนูเลือกน้องเขาฮะผู้หญิงคนเดียวที่หน้าตาเหมือนหยดน้ำหยดน้ำหมายความว่าไม่ใช่หยดน้ำค้างนะหยดน้ำครับหยดน้ำลายเป็นคนจังหวัดอะไรคะปทุมค่ะปทุมธานีนะครับคนปทุมขอโทษทีน้องทำไมพี่เป็นคนไม่แจกคนปทุมเชิญไปนะกลับไปนั่งก่อนอ้าวเฮ้ยทำไมไม่มีเหตุผลอะไรอย่างนี้เหรอไม่ได้เพราะว่าหนูติดสัญญาที่แคนาดาว่าห้ามแจกของรางวัลให้กับคนปทุมธานีถุยโอ้แม่แล้วรับไปเลยรับไปอาจจะได้แต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงครับเพราะวันนี้แขกเชิญของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นผู้ชายแล้วโอ้หงอยเลยตอนนี้จบเลยไม่รู้ผู้ชายคือแต่สาวชอบแน่นอนเอาเก้าอี้มานั่งเถอะไม่อยากเล่นละคิดว่าจะหน้าใสนี่แสดงว่าต้องเป็นคนมีฝีมือในการดูแลหน้าตัวเองด้วยถูกเขาต้องเป็นหมอเป็นหมอบ้านไม่รู้ไว้บ้านไฟไหมหันไปมองอยู่ตรงนั้นโป๊กก็อ่ะเสียโป๊กเขาเลยขอเสียประมือต้อนรับหมอโป๊กก่อนหน้าเขาออกมาพวกเราก็นึกว่าตัวเองหลอกกันตายเลยหมอโอ๊คเป็นไงครับออกมาจบเลยสบายดีสบายดีครับสบายดีดีใจได้เจอพี่อีกครั้งครับดีใจดีใจมากครับหน้าตาทำใสเงี้ยแบบมันยังไงอ่ะมันทำอะไรบ้างก็ทำไหมตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วขอโทษนะอย่างหอยเนี่ยอันนี้เขาเป็นคนที่รักษาเป็นหมอด้วยเกี่ยวกับหน้าบางหอยนี่ต้องถ้าจะรักษาต้องทำยังไงครับครับผมว่ารักษาผมก่อนรักษาผมต้องรักษาผมก่อนอันนี้เป็นแฟชั่นนะเดี๋ยวคุณหมอครับอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับให้พี่ชายสักนิดนึงคือพี่ชายเป็นคนแบบผมบางไม่ใช่ผมบางผมโอเคแหละแต่ว่าผมมีอยู่น้อยบนศีรษะคือประมาณมีอยู่แค่นี้แล้วที่เหลือได้เอาข้างหลังมาโปะข้างหน้าทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงจะทอคนไข้อยู่ไหนครับจะถักจะทออะไรนะคนไข้อยู่ไหนจริงๆแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยเออก็ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้อย่าให้คนทั้งประเทศรู้นะครับคนไข้ไม่เอาเราไม่อยากคุยเรื่องนี้พี่เปิ้ลนี่แหละใช่ไหมอย่างนี้เลยละกันคนผมพี่เปิ้ลผมเยอะมากนะครับแค่หน้าผากเยอะกว่าเท่านั้นเองเส้นผมเขาเยอะมากน้องๆคุณจะภาพออกใช่ไหมครับผมมันเยอะแต่ว่าหน้าผากเยอะกว่าตอนนี้หมอทำอะไรบ้างครับเนี่ยผลงานตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเพลงประกอบละครนะครับเพลงนะครับของเรื่องอะไรครับมีสองเรื่องนะครับเฮ้ยไอ้นี่มาถามยังไงเหรอไม่รู้เลยก็มีเรื่องอ่ะเทพธิดาปลาแล้วก็ฉายอยู่นี่กำลังจะฉายช่องสามอีกเรื่องนึงยังบอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ยังไม่ออนบอกไม่ได้เป็นความลับโอ้เดี๋ยวมีอัลบั้มตัวเองด้วยกำลังทำอยู่นะครับมีเรื่องอะไรเก่งๆมากไม่น่าจะมีมั้งเกรงเหรอเรื่องฮาๆเกรงๆเลยนะเอาแบบทำหน้าแล้วเกรงมีไหมผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะครับกำลังรักษาคนไข้อยู่ตอนนั้นเป็นคุณป้าคนหนึ่งมันหกล้มนะครับแล้วหัวแตกตรงนี้หัวแตกผมกำลังเย็บแผลคุณป้าอยู่เย็บด้วยเหรอครับคุณป้ากำลังพูดลอดผ้าเขียวออกมาเดี๋ยวที่ปิดไม่เห็นเลยมาก็เล็งๆแล้วก็ว่าเอ้หมอนี่น่ารักนะหน้าตาหล่อจังเลยนะเนี่ยผมว่าโอ้ขอบคุณครับคุณป้าครับก็เย็บไปมือก็นิ่มๆนะเนี่ยตัวก็หอมแล้วผมก็เริ่มเขินอะไรของคุณป้าเนี่ยก็จะมีลูกสาวแล้วผมคิดว่ามีลูกชายนะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับพี่น้องของคุณป้าเป็นผู้หญิงก็หัวเราะครับที่ครับคุณป้าก็บอกโอ้เนี่ยถ้าได้หมอเป็นลูกเขยนี่แม่คงจะสบายไปแน่ๆผมก็แบบด้วยความแบบเราก็แหมถ้ามีลูกเขยเป็นหมอนี่รักษาฟรีตลอดชีวิตนะครับแล้วแบบว่าปล่อยมุกไปเองแบบ
นะรู้สึกว่าเออคลายความแบบว่าเขินของเราอะไรเงี้ยครับปรากฏหันไปเอ๊ะทำไมลูกชายหน้าทางแปลกๆมองเนี่ยแล้วก็พูดแค่เฮ้ยสวยละหมอนี่ปักโอ้ยปักผมว่าอุ้ยเก่งเลยปรากฏว่าเป็นแฟนลูกสาวอ๋อไม่ใช่น้องชายไม่ใช่พี่น้องกันเป็นแฟนลูกสาวแล้วครอบครัวนี้กำลังมีเงื่อนงำกันอยู่คือคุณแม่ไม่ชอบลูกเขยเก่งเลยปรากฏว่าวันนั้นหมอเย็บเสร็จสภาพของป้าเป็นงี้ตาปิดไปข้างหนึ่งขอบใจมากนะแผลไม่ได้เย็บนะแต่เย็บหลังตาปิดเลยวันนี้หาจะเก่งขึ้นเรื่องอะไรครับมาวันนี้ตอนนี้โอ้โหผมนี่ก็เป็นแฟนรายการเหมือนกันครับผมเองเนี่ยเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับแบบทะเลชิวๆอะไรแบบนี้ขออะไรแบบนี้ได้ไหมครับถ้าเป็นทะเลตอนนี้มีหนังเรื่องนึงกำลังดังเลยครับPirate of Caribbean โอ้เราได้หนังฝรั่งครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นเรื่องราวตามหาขุมสมบัติแล้วกันน้ำอมฤตน้ำอมฤตดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ Pirate of the Caribbean กับพาติเกรงไปกันเลยครับหาจะเกรงของเราในสัปดาห์นี้นะครับขอเสนอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ตามหาน้ำอมฤตนะครับเพื่อต้องการชีวิตอมตะนั่นเองเขาจะหาเจอหรือไม่พบกับละครเรื่อง Pirate of the Caribbean และกัปตันโคลัมบัสได้เลยครับกัปตันโคลัมบัสครับถึงแม้ชุดผมจะเหมือนชอลิ้วเฮียแต่ผมคือกัปตันโคลัมบัสครับกัปตันโคลัมบัสนะครับครับแม่แต่งตัวเหมือนชอลิ้วเฮียจริงๆล่ะถูกต้องนายไปทางนั้นอยู่แล้วคุณมาทำอะไรอยู่บนเกาะร้างแห่งนี้ครับคุณไม่รู้เหรอครับเกาะแห่งนี้เนี่ยมีน้ำอมฤตนะครับโอ้เหรอเขาว่ากันว่านะครับกินแล้วเนี่ยจะทำให้เรารอแล้วก็หนุ่มแบบนี้ตลอดไปอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอใช่แต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เนี่ยนะครับมันมีคนป่าเป็นมนุษย์กินคนนะครับต้องระวังให้ดีแล้วรู้ไหมฮะว่าน้ำอมฤตมันอยู่ที่ไหนผมไม่แน่ใจเลยครับมองออกไปทางทะเลสิครับเฮ้ยมันมีขวดอะไรไม่รู้อะครับกัปตันผมว่ากัปตันลงไปเอาที่ทะเลดีครับดูซิว่ายังไงบ้างเลือกเอาสักขวดใดขวดนึงนะครับกัปตันครับมาเปิดดูครับอันไหนดูมันไม่ปล่อยด้วยอะครับกัปตันโอ้ครับเฮ้ยสงสัยจะมีคนขอความช่วยเหลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้เอาขวดมาไว้กับผมครับคุณจะได้รู้โอ้อันนี้อะไรโอ้อะไรเนี่ยท่านนั่นแหละท่านเซ็กซี่เหลือล้ำมันแปลกๆนะท่านช่วยตะโกนบอกรักว่าโอเคข้ารักตุ๊กกี้มากที่สุดใน3โลกแล้วจริงๆนะรักข้ารักตุ๊กกี้เหรอโอเคโอเคสักหน่อยมันเป็นคำสาปของใครสักคนหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับไม่เป็นไรครับผมว่าเก็บไว้ดีกว่าครับขวดยังมีอีกครับจะเอาอีกเหรอโอเคครับอันนี้ผมเก็บไว้ให้ครับแม่มันมีเมสเสจเยอะเหลือเกินนะครับไม่ใช่ต้องเปิดอ่านฮะโอเคมันเป็นเมสเสจมันมีเมสเสจในบ็อกเซอร์โอ้โหครับเมสเสจอ่ะคุณหมอใจเย็นนะครับครับเอานิ้วชอบเอานิ้วแหย่เข้าไปข้างในนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ติดหรอกเอาอะไรครับอันนี้อะไรให้ด้วยช่วยยกมือขึ้นทั้งสองข้างขึ้นมาประสานที่ท้ายทอยแล้วค่อยๆสายเอวแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกโอ้ยอันนี้ต้องพยายามช่วยคำสาปก่อนละทำยังไงนะเอามือประสานกันที่ท้ายถอยท้ายถอยนะครับแล้วก็สายเอวอะฮะโอ้สายเอวคุณครับกัปตันทำได้ป่ะครับโอ้สบายมากนี่เป็นกัปตันหรือเป็นบาทหลวงเนี่ยฮะผมยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหรอโอ้คนสมัยนั้นแต่งตัวอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สมัยไหนแต่ยังไงซะก็แล้วแต่ครับกัปตันโคลัมบัสครับมาอยู่บนเกาะนี้ต้องระวังคนป่านะคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าน้ำอมฤตมันจะไปหากันยังไงแบบไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมันถึงเวลาแล้วเปิดตัวคนป่าเฮ้ย
ได้พูดได้พูดได้ด้วยจะกินมันอะไรนะจะกินมันโอ้จะกินมันด้วยข้าอยากจะรู้ว่าเจ้าจับข้ามาทำไมโอ้เหมือนจะกินเหรอดูเฉยๆเจ้าจะกินข้าเลยหัวข้าเนี่ยมีลิงอันเป็นที่รักลิงของข้าโอ้รักลิงมากลิงตัวนี้ครับสามารถจะปรึกษาอะไรก็ได้จริงเหรอจริงๆเลยลิงตัวนี้ข้าอยากจะบอกว่าเนี่ยไปกินคนเดียวเลยนี่เล่นอะไรปรึกษาคนข้างหลังหน่อยนะยืนมองนี่จะทำอะไรเขากินครับเอาอะไรเนี่ยจะไปเผาหรือทำอะไรเผาขอจะเอาไปเผานี่เพื่อนเปิ้ลใช่ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงด้วยใส่เครื่องปรุงจำไม่ได้ก็อ่านข้างหน้าป่าจะกินเอาตะไคร้อะไรต่ออะไรอ่ะปลาตะไคร้มาระหว่างนี้เราพูดได้ใช่ไหมใช่พูดไปก่อนเลยพูดไปเลยไม่ต้องนิ่งไม่ต้องนิ่งแล้วกลัวมันจะเด็ดแอร์นี่ไรค่ะตะไคร้อันนี้กระเทียมเนี่ยไวซานบีอะไรเขาเหมือนมะม่วงเอาเน็บตามตัวสิตามแล้วตามตัวเน็บกำลังจะกินแล้วเอาละเหมือนปลาเผาใช่ไหมระหว่างหัวเราะถ้าจำอะไรไม่ได้มองกระดานเดี๋ยวก่อนอันนั้นอะไรน้ำมันเหรอน้ำมันไม่เล่นนี่มันเหม็นน่ะน้ำมันน้ำมันจะจำมันมาทำอะไรเจ้าราดน้ำมันข้าเจ้าราดน้ำมันข้าทำไมข้าอยากรู้จุดไฟเผาไม่นะจะจุดไฟเผาข้าโอ้คนสานี่น้ำมันเราสันด้วยมันโฟมเนอะอยู่โฟมนะข้างหลังอ่ะข้างหลังมันโฟมเห็นตันแล้วจุดทำไมไม่นะข้าจะลาเจ้าสามารถขนาดนั้นเลยเหรอข้าอยากจะบอกเจ้าว่าเจ้าน่ะกินข้าไม่ดีหรอกถ้าจะกินเนี่ยดูโชว์ก่อนดูโชว์จากข้าก่อนเออคนป่าชอบโชว์มีโชว์แต่ว่าอันดับแรกทำไมแกะไอ้ท่อนไม้ออกก่อนหนักมากโอ้อะขอบคุณเจ้ามากโอ้ตอนนี้เล่นเต็มเลยอ่ะมาเล่นเต็มลิงตัวนี้ค
มีความสามารถพิเศษเอาผ้ามาปิดหัวปิดหัวได้ครับปิดหัวให้ก็แล้วแต่พี่จะกรุณาเอาเล่นมุกซ้อนมุกด้วยอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออลิงตัวนี้มีความสามารถพิเศษทุกคนไม่เชื่อตามมาดูท่านแจ็คสเปโร่ตอนนี้ผมจะทำพิธีเสกดวงวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่างของเด็กคนนี้สาธุสาธุสาธุมันประมันอันตรบไปมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วครับอับดุลเลยเอออับดุลเลยเอ้ยมายังมาแล้วมายังมาแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักอับดุลเลยเอ้ยอับดุลเลยเอ้ยตามมายังตามแล้วตามมายังตามแล้วอับอับนุ่นอย่าเล่นจังหวะนี้เลยจังหวะนี้ไม่ยุติธรรมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาจะเกรงนะครับกับเรื่องราวของ Pirate of the Caribbean นะครับเรื่องราวของโจรสลัดนะฮะที่กำลังตามหาอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างที่เขาตามหามีต้องหา2อย่างน้ำมะลิอันถ้วยแก้วก่อนแก้ว2แก้วแก้ว2แก้วน้ำตานางเงือกเพื่อที่จะเอาไปผสมกับน้ำอมฤตเพื่อที่จะให้อยู่คงคงกระพันหน้าตึงเปรี้ยมาตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยอยู่ยงคงกระพันแบบว่าเป็นอมตะเลยนี่ถ้าเกิดว่าน้ำตานางเงือกเนี่ยหายากเนี่ยมาถามพี่หอยได้น้ำตานกเงือกเนี่ยเยอะมากนี่จะบอกว่าคุณเล่นเหนื่อยมากนะจ็คสเปโร่ใช่ละครับแจ็คสเปโร่หรือเพนกวินนะเว้ยมาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราววันนี้นะครับจะหาของครบไหมหากันแน่ๆแน่นอนครับกับ Pirate of the Caribbean มาเลยเอ้ยจริงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักพ่อถามอะไรตอบได้มั้ยลูกได้ตามมาตามเลยตามมาตามเลยตามมาตามเลยอับเลยผู้ชายที่พ่อจับเขาอยู่เนี่ยเขาใส่แว่นใช่ไหมลูกใช่นี่ไงเฮ้ยคุณยอดคุณยอดผมถามว่ามีการนัดยังไงผมไม่เคยนัดไม่เคยไม่มีไม่มีอับดุลเป็นสิ่งจิตที่มีอยู่จริงโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราทักอับดุลสักแป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยงูให้ท่านเชิญกันนี่งานวัดนี่นะผมมีรากยารากละ 9,999 บาทหลายคนถามขอซื้อผมไม่ขายวันนี้ผมอยากจะเอาบุญอันนี้มาแบ่งให้กับทุกคนได้ชิมกันเป็นรากยาเจ๊สีขายต้มจังหวัดราชบุรีมาหาผมบอกไอ้หนุ่มยารากของหนูเนี่ยยังอยู่ไหมผมบอกผมให้ไปไม่ได้หรอกครับถึงตายผมก็ให้ไปไม่ได้รากอันนี้ประทานโทษราคา 9,999 บาทผมแกว่งน้ำแกว่งน้ำแกว่งให้เจ๊สีกินเชื่อไหมครับเจ๊สีเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักหายเลยเหรอใหญ่ประมาณ3กิโล8ขีดโอ้โหแล้วตัวใหญ่มากเดินไม่ได้เดินอยู่นี่เจ๊สีร้องอดโอยมาหาผมผมเอารากวิเศษนี้คนน้ำให้เจ๊สีกินครับแค่ไม่ถึง3วินาทีเจ๊สีหายปวดหายปวดหายปวดแล้วประธานต้นบอกเจ๊สีครับผมไม่ได้ให้แต่ผมให้ยืมผมให้เจ๊สียืมไป3เดือนแกว่งน้ำกินทุกวันแกว่งน้ำกินทุกวันตอนนี้ไปดูเจ๊สีแหมหายแล้วไม่มีฤทธิ์ดวงเลยตายสิครับ3เดือนรับประทานน้ำอย่างเดียวอยู่ได้ล่ะครับคุณครับเข้าใจแต่ว่าร่างอันนี้ผมจะเอาแบบฟันวิชาให้กับทุกคนวันนี้ผมนำมาจำหน่ายโอ้นะผมนำมาจำหน่ายราคา 9,999 บาทเราไม่ขายครับวันนี้เท่าไหร่ครับ900บาทใครอยากมีของดีติดตัวไว้อยากไปจิตสถา900บาทอะน้องหนูคนไหนอยากได้เชิญยกมือหลักกวักมือเรียก900บาทแพงไปหลายคนบอกแพงไปแพงไปไม่เป็นไรอ่ะไหนๆวันนี้มาแล้วเอาบุญมาให้กับถึงที่ครับ99บาทโอ้99บาทแพง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 เหรอแพงไม่เป็นไรวันนี้เราแจกฟรี
ยังไงวันนี้นะครับเราเอามาแจกฟรีร่างวิจารณ์นี้แต่เพียงแต่ว่าเราขอค่าครูคนละ19บาท19บาทแพงแพงแพงไปแพงไปอ่ะไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วโอเคเรามาดูความมหัศจรรย์ของอับดุลกันต่ออ่ะโอเคอับดุลได้เอ้ยยังอยู่ใช่ไหมลูกมึนอยู่มึนอยู่อับดุลได้เอ้ยตามมายังตามแล้วตามมายังตามแล้วยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักทุกเพศทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมายังตามแล้วอับดุลได้เอ้ยผู้หญิงคนนี้ผูกอะไรไว้บนหัวโมโอ้โหเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะอับดุลเลยเอ้ยผู้หญิงคนนี้สวยไหมลูกสวยสวยไหมลูกสวยสวยมากไหมลูกมากถ้าพ่อจะขอเขาเป็นแฟนได้ไหมลูกได้เอาโทรให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวมาแจ็คแจ็คมาให้พี่ทำอันนี้ให้เสร็จก่อนครับแจ็คครับขอโทษนะฮะขอโทษอย่าไปยุ่งกับเขาครับแจ็คอะไรอับดุลโมเป็นแฟนกันได้อ๋ออับดุลไม่เป็นไรอับดุลมองไม่เห็นน้องแดงมาโทรให้พี่นะอับดุลบอกว่าเราเลือกคู่กันอับอับอับดุลได้หายไปแล้วอับดุลหายไปแล้วอันนี้อะไรอยู่เราไปดูแจ็คอะไรโอ้ยไม่ชอบเหรอไม่ชอบตายแล้วโอ้ยตายตายตายต่อไปจะเป็นละครลิงเราจะโชว์ละครลิงให้ทุกท่านได้ชมดนตรีคนนี้ก็ตามหาอยู่นะมังลิศอ่ะท่านท่านลิงเจอครับสวัสดีครับทำไมครับท่านครับท่านคือท่านเอ๊ะอย่าเพิ่งบอกนะอย่าบอกจำได้ชื่ออะไรวะจำได้ชื่ออะไรวะ
เดี๋ยวติดอยู่กับปากนะโถ่แล้วก็เดี๋ยวกันชื่ออะไรนะอย่าบอกนะอย่าบอกจำได้เขียนดิให้เขียนดิเดี๋ยวไปไหนคุณนานมากไปไหนชื่อเรียนเสียงอะไรโคลัมบัสโคลัมบัสคือกัปตันโคลัมบัสกัปตันโคลัมบัสใช่อ๋อทำไมท่านทำหน้าเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนในเรื่องเดียวกันมันไม่มีไงไม่มีกัปตันโคลัมบัสโคลัมบัสท่านรู้ไหมว่าข้าจะไปหานางเงือกได้ที่ไหนทางที่จะไปข้าต้องถามท่านเล่นอย่างนี้แหละเล่นอย่างนี้ดีเอาไปถามกันไปข้าต้องถามท่านนางเงือกอยู่ไหนนางเงือกอยู่ไหนเหรออย่าลืมคาแรคเตอร์แจ็คสเปโร่ไหมเออแจ็คไม่รู้ว่านางเงือกอยู่ไหนแต่ว่าแจ็ครู้ว่าถ้ำน้ำอมฤตมันอยู่ตรงไหนท่านยังหาไม่เจอหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะไปหาถ้ำน้ำอมฤตให้ได้เนี่ยต้องให้นางเงือกพาไปนางเงือกเจ้ารู้หรือไม่ว่านางเงือกนี่อยู่ไหนไม่รู้นางเงือกนี่นะเขาเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงชอบการเต้นรำเพราะฉะนั้นท่านต้องร้องเพลงนางเงือกถึงจะออกมาโอ้มิอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรอ่ะจะร้องเพลงอะไรเอาท่านร้องก่อนแล้วกันท่านลองร้องดูท่านนางเงือกออกมาไหมเอาเพลงหนึ่งของเอาท่านลองดูก่อนหรือจะให้ลิงร้องลิงร้องได้ไหมลิงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนะผมกลัวเข้ามาอย่าว่าแต่คุณเลยผมยังกลัวเลยผมมองไกลๆซื้อกุหลาบก็ได้ซื้อกุหลาบซื้อที่ไหนจ๊ะต้องลองเรียกดูใช่ไหมซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองต้องทนเดียวได้เพลงก็ออกดังร้องก็ไม่ได้เลยเหรอฮะพอขึ้นมาก็ร้องตามสิอะไรนะอยากฟังเสียงเขาไปซื้อสิคะเอามาซื้อกุหลาบอ้าวนางเงือกจะมาไหมเนี่ยอ้าวโอ้ซื้อกุหลาบให้ตัวเองฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองต้องทนยิ่งร้อยวันเลยอย่างนี้จะส่งความรักไปให้ใครเมื่อคนคนนั้นไม่เคยมีบอกรักตัวเองที่หน้าเราไม่มีนางเงือกไม่มาแจ็คสเปโร่ร้องมาเนี่ยต้องเพลงอื่นไหมเดี๋ยวร้องเองแจ็คสเปโร่จะร้องเพลงคนไม่มีแฟนของเบิร์ดธงชัยแม็กซิสันเอายังขึ้นแล้วอะไรขึ้นแล้วอะไรในชีวิตเคยมีก็ผ่านมาแต่ว่าเข้ามาก็ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันมีให้กับใครคนสุดท้ายก็ลงแบบเดิมเธอช้ำใจกลับมาทุกครั้งพี่แอฟดีกว่าพี่แอฟเนี่ยฉันเหมือนคนโหดร้ายพี่น้องครับที่โดนฝากไว้ให้พบแต่ผิดหวังอย่างนี้นะครับไอ้อีวังไฟอีวังไฟขอเป็นเธอได้ไหมรถทุ่มซาบไรเออคำนั้นฉันได้เจอรักเธอทีอ้าวสายยันดีกว่าเป็นเจ้าเธออยากมีคนจับจองแม้เธอได้เจอเพราะทุกครั้งใจดวงนี้จะขอให้ความรักอาจารย์แม่อาจารย์แม่จะดูแลอย่างดีนะคะที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้น้า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 เลยคงไม่มีแฟนตาขอยี่หลิบดิทำอะไรครับไม่ไหวแล้วตาอย่ามองขาหัวตอนพี่เป้าสายยังมาหนูหลายจุกเลยตะกี้ทำไมพี่เป้าต้องขึ้นอย่างเงี้ยฮะอ๋อพี่เป้าเขาเป็นเอกลักษณ์เขาครับ
ับทำไมฮะขามีธุระขาเป็นอะไรครับขาลีขาเป็นโปลิโอโอเป็นโปลิโลครับอ่าเป็นโปลิโลปะอ่างไปได้ยังไปได้แล้วครับพอแล้วครับกลับไปแจ็คแปโร่พอแล้วเฮ้ยตะกี้ร้องเพลงได้เลยครับได้เลยมายังมาแล้วนางเงือกไปแล้วเฮ้ยนางเงือกสวยใช่แล้วฉันคือนางเงือกเป็นนางเงือกพันไหนอะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นชักเกอร์เป็นนางเงือกชักเกอร์ค่ะนางเงือกชักเกอร์ที่แบบว่าดูดกระจกอะเหรอใช่ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเห็นกระจกไม่ได้มันอยากดูดเห็นกระจกอยากดูดนี่ไงกระจก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 ใครๆก็เป็นได้ไม่ได้แจ็คสปาโร่เนี่ยไม่เคยเขาเป็นลูกครึ่งนางเงือกเหมือนกันฮะจริงๆเขาเห็นกระจกแล้วดูดได้ว่าเธอดูดกระจกได้ขอเช็ดก่อนได้ไหมล่ะโอ้มีเช็ดให้นี่เขาดูดทางนู้นเปิดทางนี้เว้ยกลับด้านดีกว่าพาไปเรื่องเงี้ยเรื่องเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเงือกด้วยค่ะช่วยงวกด้วยครับช่วยงวกอะไรช่วยเงือกด้วยเงือกงวกอะไรนะอ๋อตอนนี้ติดเบ็ดมาฮะติดเบ็ดมาใช่แล้วไปที่ไหนไปไหว้ที่ทะเลหรือที่ไหนถึงได้ติดเบ็ดครับบึงสำพานก็ตกเบ็ดกันไปที่สิบบึงสำราญไม่บึงสำราญไม่ไปบึงสำราญปลาน้อยบึงสำพานเนี่ยปลาตัวใหญ่กว่าชั่วโมงละ20เองไปปั๊บโดนเกี่ยวเลยอ่ะเกี่ยวที่ไหนครับสวัสดีครับผู้ชมครับฮาจะเก่งกลับมาแล้วนะครับกับเรื่องราวที่เราพยายามจะให้มันเป็นไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนให้ได้นะครับแต่เรื่องราวของเราเละทีเดียวนะฮะเพราะว่าพอมากับฮาจะเก่งแล้วมีแจ็คสเปโร่กับดันแจ็คมาเจอกับโคลัมบัสอีกนางเงือกแล้วนางเงือกแล้วมีเกาะแก้วพิสดารอะไรต่ออะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยอ่ะเละเทะไปหมดแล้วครับไม่รู้จะเป็นยังไงเบื้องหลังของเราเนี่ยเราจะไม่บอกว่าทำไงทำไงฮะแต่ถ้าอยากรู้ต้องไปหานี่เลยนี่สารเนตดาราโอ้มีเหรอมีภาพเบื้องหลังนี่เบื้องหลังนอกจากละครของเราแล้วยังมีละครดังๆด้วยโอ้ยอ่ะไปดูกันต่อเต็มที่นะครับไปเลยครับไปคาริบเบียนได้เลยว่าไงคะข้าอยากจะถามนางเนี่ยว่าว่าทางไปถ้ำอมฤตไปทางไหนอ่ะถ้ำอมฤตถ้ำอมฤตอะไรอ่ะแล้วท่านจะไปที่นั่นทำไมมันอันตรายรู้ไหมไม่บอกว่าไปทางไหนก็มีอะไรแลกเปลี่ยนหน้าเลยแจ็คเอาอย่างนี้โคลัมบัสใช่ไหมถูกไหมใช่ถูกต้องโคลัมบัสสายอะไรอ่ะไม่ใช่รถบัสเราจะต้องเอาน้ำตาลนางเงือกไปผสมกับน้ำอมฤตเพื่อจะทำให้เราเป็นธรรมะตักใช่ไอ้ละถ้วยอยู่ไหนถ้วยอยู่นี่จอกศักดิ์สิทธิ์จอกศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงแต่ว่านางเงือกจะมีน้ำตาอันศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อนางเงือกต้องแต่งงานก่อนนางเงือกต้องมีคู่ข้ายกให้ท่านเรารู้ชะตาชีวิตของเจ้าแล้วเหรอถามไม่ดูหน้าตาเอาอย่างนี้ในเมื่อท่าน
ก็กล้าเป็นแฟนนางเงือกหลังจากนั้นพอนางเงือกคิดว่าตัวเองมีคู่แล้วหลั่งน้ำตาออกมาน้ำตาเขาก็จะสักชิดโอเคอยู่โอเคนางเงือกอดทนนางเงือกจ๋าเรามีผู้ชายมาให้ท่านฮะผู้ชายอะไรอ่ะเราอยากจะบอกท่านว่ามีผู้ชายคนนึงเขาแอบชอบท่านมานานแล้วจริงเหรอและเขาอยากจะเป็นสามีของท่านว้ายเขาอยากจะยัดเยียดความเป็นแฟนกับท่านแค่เป็นสามีภรรยาแค่นั้นไม่ได้ยัดเยียดเป็นสามีภรรยาผู้ชายคนนั้นก็คือคนนี้อันนี้ละครโบราณเลยยัดเยียดความเป็นจริงเหรอท่านที่เขาบอกว่าท่านเนี่ยกำลังจะยัดเยียดความเป็นตัวให้กับฉันท่านหมอข้าอยากจะบอกนะโคลัมบัสหมออะไรครับหมออะไรวะเนี่ยโคลัมบัสกับตันข้าอยากจะบอกว่าท่านโคลัมบัสมีเมียเป็นนางเงือกเนี่ยดีที่สุดทำไมครับเวลาเราหนีเที่ยวเราก็ขึ้นบกมันวิ่งตามเราไม่ได้โอ้โหดูลักษณะแล้วมันอาจจะเป็นปลาตีนอะไรจริงเดี๋ยวเขาดูจากตัวหรือดูจากหน้ามีส่วนมีส่วนมีส่วนอาจจะแต่เราอยากจะบอกว่าการมีเมียมีเมียเป็นอาชีพอะไรก็ได้แต่ห้ามมีเมียเป็นครูทำไมอะคะมันจะเหนื่อยทุกวันทุกคืนเพราะอะไรกลับบ้านมาทำการบ้านยังถ้าเป็นครูใช่ไหมเช้าถ้ามาทำการบ้านหรือยังพอเย็นกลับมาทำการบ้านหรือยังต้องทำกันบ้านส่งครูกันเป็นประจำท่านทำกันบ้านกันไหมเราไปในถ้ำกันดีกว่าว้ายกดน้องตาจ้อนางเงือกอะไรข้ามีกอดครับกอดแต่งงานกับข้าเถอะเอออุ้ยแต่งงานร้องสิร้องดีใจสิดีใจจังเลยมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ท่านฟังทำไมล่ะจริงๆแล้วข้าเคยมีเมียเป็นนางเงือกฮะแล้วเป็นยังไงอ่ะคบหาดูใจกันมัน 8-9 ปีโอ้แต่ไม่น่าเชื่อแล้วอะไรขึ้น3วันเอาไปสามวันเอานางเงือกของข้าไปกินก็แล้วโอ้โหชีวิตที่เศร้าถามว่าเรารู้จักกันมัน 8-9 ปีเราก็เสียใจไหมขอสักครั้งเราก็เสียใจพ่อนางท่านเราก็ยังไม่เศร้าอ่ะยังไม่มีน้ำตาเลยรู้สึกว่าเราเสียใจแล้วก็แบบว่าทำไมเราต้องเป็นคนแบบนี้ทำไมชีวิตเราต้องแบบนี้เฮ้ยเอามาลองน้ำตาข้าทำไมเนี่ยฟังเนื้อไม่เศร้าอ่ะยังไม่มีน้ำตาถ้าลองเล่าเรื่องเศร้าให้นางเนื้อฟังเนื้อเอาไหลก็ได้ชีวิตข้าไม่ค่อยมีเรื่องเศร้าใช่ไหมสิเออลองดูปุ๊บประโลกขึ้นมาก็ได้จริงเหรอเออไปใกล้ๆใกล้ๆเล่าให้เขาฟังลองด้วย7-8ปีที่แล้วยังข้าเคยมีเมียเป็นนางเนื้อฮะมีหน้าล่ะข้ารู้สึกว่า7ปีที่แล้วข้าก็เคยโดนผู้ชายคนหนึ่งมาจีบเหมือนกันท่าทางท่านจะร้างรามานานมากรามกนั่นแหละทำไมท่านแต่ข้าก็ต้องจากนางไปเพราะว่าฉลามวาฬไปดูตลกขึ้นพูดอย่างนี้ข้ากำลังจะเศร้าแล้วทำไมเรื่องของเราเหมือนกันคล้ายๆกันเลยเหมือนกันทำไมเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ผมว่าต้องมีเอาเป็นว่าทำให้เสียใจทำให้เสียใจไม่ได้ทำยังไงเราก็ต้องทำอย่างอื่นเอาด่าก่อนไหมด่าก่อนไหมด่าก่อนด่าก่อนด่าก่อนหรือจะเอาไงเนื้อนางเนื้อใจร้ายทำไมมาด่าเราเนื้อหัวเธออ้าวท่านทำไมเล่นสูงขนาดนี้ท่านรอไว้เลยท่านนอกรอบแล้วรอไว้เอาดาบไปจริงๆแล้วเนี่ยข้ารู้แล้วว่านางเงือกทำไมหัวถึงเถิกไปขนาดนั้นทำไมมันเพราะอะไรหวีผมบ่อยเขาหวีปุ๊บก็ดึงไงกึ๊กดึงไปกึ๊กตีนผมล้นไปถึงนี่
แต่ว่าผมยาวยังไม่ได้น้ำตานะยังถ้าไม่ได้น้ำตานี่มันใช้ไม่ได้นะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเขาลงอย่าไปอย่าเงือกมีอะไรอีกไอ้เจ็บมันแน่ไอ้เจ็บมันแน่อีกแล้วเอาให้เจ็บกว่านี้เอาให้มันไม่เจ็บเจ็บย้อนไม่รู้สึกเจ็บย้อนเดี๋ยวเจ็บย้อนแล้วฉันจะว่ายน้ำยังไงตาแปลว่าเจ็บย้อนว่าได้มันก็อยู่กับที่สิไม่แสบไม่ได้ผลไม่เศร้าไม่เศร้าแล้วเฮ้ยมันนั่งขนตาด้วยกันตาเนี่ยท่านทำอย่างนี้ครับเดี๋ยวตักเสียงได้ยังไงรีบเอามันจะแล้วรีบถามว่ามันเจ็บไหมอ่ะมันจะอุ้ยทำไมข้าวิธีไม่ได้ต้องวิธีสุดท้ายทำไงนี่ก็ถือแบมาเหลือเฉยปาดลงเลยนะทำไมคนเราต้องได้น้ำตาไม่งั้นคนเรามันอารมณ์ดีจะให้มาเศร้าทำไมอ่ะมันเขาที่ทำเขาคนเราอารมณ์ดีจะให้มาเศร้ามันก็ใช่เรื่องไปร้องเร็วไปร้องเร็วอันด้วยทำไมเอาแค่นี้ก็ได้มีเกียร์อะไรไม่แสบอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวข้าต้องช่วยท่านสักหน่อยแล้วล่ะใกล้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้อลมนะจริงเหรอเธอจะมาวินิจฉัยอะไรใจแล้วต้องรักษายังไงครับหมอถ้าเป็นต้อลมยังเป็นน้อยอยู่ครับวันนี้ค่อนข้างเสียเวลาต้องเอาว่าจะหยุดมันยังไงเอาทิชชู่เช็ดซะหน่อยนึงทิชชู่ใช่ไหมเออโอ้โหมาเป็นหาฝนใช่ไหมเออโอเคอาการก็ดีขึ้นแล้วแหละอะไรอ่ะข้ากลับสวยไม่ดังเดิมแล้วขอบใจท่านมากเลยไม่นึกเลยแล้วน้ำตาทั้งเรื่องแล้วใช่กับจอกตักติดข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้อะไรวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ยเหนื่อยข้างหลังเนี่ยจ๋าเออท่านพาเราไปถ้ำที่มีน้ำอมฤตได้ไหมได้เราจะไปกันวิธีไหนล่ะเราจะต้องไปทางเรือทางเรือใช่เพราะพวกท่านเป็นมนุษย์จะไปทางเรืออ้าวทุกคนขึ้นเรือโอ้โหไปโอ้โหเร็วโอ้โหพายจนน้ำแตกหัวเรือแหวกไปร่องสุดแรงเอ็มเรือไทยละไม่พายไม่แตกทุกสุดแรงเรือแม่ยานาสวัสดีครับคุณผู้ชมสาวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะนำทุกท่านมาสู่การแข่งขันเรือยาวแห่งประเทศไทย
ยู่ลุ่มน้ำเงินนะครับนะนางเลือกนะครับของเรานะครับอยู่ลุ่มน้ำแดงเอาละครับแล้วจะพูดนะครับได้ลงเรือกันที่นี่เรียบร้อยแล้วระหว่างนี้นะครับรอสัญญาณจากกรรมการนะครับรอสัญญาณจากกรรมการข้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วกรรมการพร้อมพร้อมแล้วจะไปไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปไปแน่แน่ไปไปแล้วลุ่มน้ำเงินแดงแดงลุ่มแดงตามตามตามลุ่มตามไปแล้วยิ่งไปไปแดงลุ่มตามตามไปลุ่มเงินไปแล้วไปไปตามลุ่มเงินตามคนไปตามกี่กี่เงียบไปเงียบไปเงียบไปไปเล่นเขาต้องใจไปแล้วอะไรทำอะไรอ่ะจะเรือไปไหนแล้วไปแล้วเราถึงยังเดินทางมาถึงแล้วเดินทางมาถึงแล้วมาลงเรือลงเรือลงเรือไม่ตักครับนี่ไงเก็บย้อนไปนี่ไงเก็บย้อนอ่าท่านลงเพราะว่ามาถึงเกาะนี้แล้วรู้เปล่าว่าเกาะนี้ของใครเปิดตัวพระอภัยมณีมอไซค์ขี่ด้วยครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยท่านอันนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าข้านั้นน่ะมาด้วยม้านินมังกรไม่ได้แล้วมาด้วยอะไรเหรอครับม้านินมังกรหรือจงงีที่เก็บหมวกอันใหญ่โตอย่างนี้โอ้มีอันนี้ที่เก็บหมวกด้วยแล้วกระปังลมนี่อันนี้ใหญ่เหลือเกินเป็นอะไรเหรอครับทิชชู่หน่อยตบแตกใครมารบกวนพระอภัยมณีถึงที่นี่นะเออท่านเป็นพระอภัยมณีท่านเป่าปี่โชว์หน่อยได้ไหมครับได้ฮะไม่ได้ ได้เดี๋ยวข้าจะโชว์ปี่ที่ข้าได้เรียนมานะสเตโลว่ายังไงคนนี้ใช่ไหม อับนุษย์บอกว่าเป็นแฟนกันได้อ๋อเขาเห็นนะแม่เออน่ารักคนยังไงไม่รู้มีเบอร์น่ารักแบบว่าติดเบอร์น่ารักอ่ะเออเบอร์ซื้อที่ไหนนะน่ารักมีแล้วจะทำทำไมนะเปล่าทำไมตรงไหนป้าเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวลิ้นมันหายธรรมดาปีมันต้องมีลิ้นไม่เป็นไรพระอภัยมณีจริงป่ะเนี่ยพระอภัยมณีอยู่แล้วยังไงข้าก็พระอภัยมณีตัวจริงเจ้าคือพระอภัยมณีใช่แล้วข้าไม่เชื่อแล้วจะพิสูจน์ยังไงหยุดข้าไม่โกรธอุ้ยทำไมไม่มีอะไรที่ข้าต้องโกรธเจ้าทำไมข้าไม่โกรธเราพระอภัยเดี๋ยวหน้าตาดีๆไม่น่าโหดร้ายเลยไม่มีข้ายังไงข้าก็ไม่โกรธข้าไม่เชื่อหยุดหยุดยิ้มเงี้ยยังไงข้าก็ไม่โกรธแต่ข้าขนลุกยังไงข้าก็ไม่โกรธเพราะข้าคือพ่ออภัยอ
ราชเกรงกันมาแล้วนะครับวันนี้เป็นตอนอวสานของไฮเลดออฟเดอะไฮเบียนโอ้โหจริงๆถามจริงๆพวกคุณอยากได้ไหมไอ้น้ำอมฤตเนี่ยที่อยู่แบบว่าไม่มีวันตายเอาชีวิตจริงอะเอาชีวิตจริงหนูไม่อยากได้ทำไมอะหนูขอแค่60-70ก็ไปแล้วจะไม่อยู่เลยตะวันน้ำกินหรือไงพวกคุณแต่ในเรื่องเขาพูดดีอย่างนึงว่าทำไมตัวพระเอกถึงไม่อยากได้น้ำอมฤตรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้เรารู้อยู่แล้วไม่มีวันตาเนี่ยเราก็ไม่รู้ไม่ตื่นเต้นพรุ่งนี้อาจจะพี่เปิ้ลอาจจะเดินมาหูอุ๊บสไลด์มาละหัวโขกพุ่งตายเลยอันนี้มันไม่ตื่นเต้นรู้อยู่แล้วว่ายังไงไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเนี่ยก็ไม่ควรแล้วหอยอะฮะหอยมีชีวิตเท่ายุง7วันเนี่ยหอยรู้สึกยังไงบ้างสนุกดีพี่เปิ้ลเอาไหมฮะพี่เปิ้ลไม่เอาครับไม่เอาเลยน้ำอมฤตอะดื่มน้ำสิงดูต่อแล้วแต่จำขาดอย่างนั้นก็ต้องดูตอนจบของไพเรตออฟเดอะแคริบเบียนได้เลยครับชมครับทำไมอะคะใช่เกลียดย้อนชอบอะชอบไม่คิดใครไม่รู้ด่าไม่เห็นหน้ามันเกลียดย้อนขนตาพิกัดนี่ใช่ไหมที่ไม่เคยกลับบ้านเพราะผู้ชายสองคนนี้ใช่ไหมแกเป็นชู้กับไอ้แกชื่ออะไรนะแจ็คสเปโร่เจ้าใช่ไหมที่ไอ้เป็นโจรสลัดข้าอยากจะบอกว่าข้าไม่มีอะไรกับเมียของเจ้าไม่เชื่อเพราะเนี่ยมันชอบผู้ชายแปลกๆข้าเจ้าไม่เชื่อดูไหนเห็นหน้าเขาไหมเห็นเรื่องอะไรวะเดี๋ยวมันเรื่องอะไรเดี๋ยวมันเข้าบทยังไงเข้าบทถ้าเป็นกรก็คนละบรรทัดเลยข้าจะบอกว่าข้าไม่ได้แชร์อะไรทำไมถึงไม่แชร์พวกข้ากล้าทำกับเขาอย่างนี้พวกข้าข้ากล้าทำกับเขาอย่างนี้โอ้ยระวังหนังติดมือเห็นไหมข้าไม่แคร์เขาเพราะฉะนั้นข้าไม่ได้มีอะไรกับโอ้โหข้าไม่ใช่แกก็คงจะเป็นแกเป็นใครทำไมทั้งเรื่องไม่มีใครจำชื่อข้าได้เลยนั่นล่ะสิโคลัมบัสก็ข้าเพิ่งออกมาเจอเขาก็จะไม่รู้จักเขาไอ้ใช่โคลัมบัสคือผัวของนางเงือกเมียของเจ้าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะพี่โคอธิบายเขาไปสิไม่งั้นเดี๋ยวพี่อภัยเขาจะโมโหนะไม่โมโหเพราะข้าคือพระอภัยแต่ข้าเลยยอมไม่ได้จะใครจะมาแย่งเมียของข้าเป็นไอ้นางเลือกเนี่ยแกผมฮะผมเลยผมไหมผมเลยผมเลยผมเลยเดี๋ยวโถเอสแบกเดี๋ยวก่อนช่วงชุนมูลไม่รู้ใครฟันหน้าเขาแค่เลยปีเขาตกลงว่านี่เจ้านี่ไปเป็นชู้กับใครกันแน่มานี่สิฉันไม่เป็นชู้เพียงแต่เขาให้เงื่อนเดี๋ยวพามาที่นี่พามาเฉยๆฉันก็ไม่รู้เขาจะให้ฉันพามาทำไมนี่อะไรทำไมเหรอนั่งเขียนให้ตบไม่รู้อะไรสวนที่เกิดเพราะเรื่องไม่ใช่ภาพไทยพอดีมือไม่สู้แต่ตามันสู้เว้ยตามันสู้เว้ยให้เจ้าชุนทำอย่างนี้ได้ไหมได้หรือไม่เนื้อยาเนื้อยาสงสัยมันจะเอาไซเมอร์ซะแล้วข้าลงนี้ไปมันเขียนไอ้ข้าลงนี้ไปไอ้ลังเลนมันเขียนไอ้ตบแล้วก็สวนสิจะไม่รู้เหรอฮะฉันโดนป้าบแรกฉันบ้าตั้งแต่ป้าบแรกนี่เงือกพาภัยทำไมทำเมียตัวเองอย่างนี้แกจะมีเมียไอ้แกจะมีผัวอย่างนี้นะแกไม่ลืมลูกซะแล้วใช่ไหมจะให้ไม่ใช่ที่ฉันไม่มีผัวอย่างนี้ก็ดูหน้าพาภัยสิอย่างนั้นต้องเรียกลูกมาตัดสินเลยป้าบแรกสุขสาคร
่สุดทำไมแกแต่งตัวอย่างนี้ครึ่งนึงเป็นผ้าพายครึ่งนึงเป็นอะไรเนี่ยเว้ยฉันเป็นอะไรเฮ้ยยูเอาที่ฉันนี่เฮ้ยแฟนคลับเลยอ๋อแฟนคลับเลยอย่าลืมนะข้าวเหนียวหมูปิ้งน้ำมันซอยอย่าลืมซื้อไปฝากให้ด้วยนะใช่ครับแจ็คแฟนอ๋อแฟนคลับมาทำไมอ่ะทำไมแกต้องแต่งตัวแบบนี้นะเดี๋ยวฉันอายกันไปหมดเลยคนละมัดคอไปเล่าหรอกฉันมีลูกแกชื่ออะไรนะสุดครับสุดชื่อเต็มว่าสาคอนสาคอนสามสกุลไส้หมูไส้หมูของแม่โอ้ยแม่กอดดิครับเอาทำไมอ่ะโตแล้วครับครับเดี๋ยวเขาหาเป็นแฟนครับลูกเอ้ยทำไมพ่อจะกอดโอ้ยพ่อจะกอดดิครับทำไมอ่ะโตแล้วครับกูโตแล้วพ่อกอดไม่ได้ยังเดี๋ยวเขาดูไม่ดีเดี๋ยวหาเป็นแกครับทำไมอ่ะวันนี้ผมนัดหญิงไว้ครับนัดหญิงเหรอหญิงเขาชอบแฟนเรามาแล้วก็เลยต้องแกต้องแต่งตัวอย่างนี้ใช่ครับไหนอ่ะแฟนแกที่จะมาไหนอ่ะผมเซิร์ฟในเฟซบุ๊กบ่อยเขามาแล้วครับโอ้แล้วแกเซิร์ฟในเฟซบุ๊กเฮ้ยตาสวยจริงจังเนี่ยแกชอบกับป้าขายก๋วยแกงแล้วเนี่ยนี่ใครอ่ะยังไม่แต่งครับคุณพ่อโอ้ยเป็นตะขบยังไม่เชื่อเลยไม่แต่งคุยกันยังไงเนี่ยรู้จักกันเหรอรู้จักผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะโอ้ยหน้าอย่างแกมีไอแพดแล้วเนี่ยเจอในเฟซบุ๊กเหรอครับผมเริ่มกลัวเขาแล้วครับหน้าอย่างอากาศว่าแล้วที่ตอนเห็นหน้าอะไรต่ออะไรนัดไว้ไม่ใช่หน้านี่เหรอก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับเรามาหาคนชื่อสุดแต่ไทยไม่ใช่เหมือนคนที่อยู่ในรูปโปรไฟล์สุดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอธิบายกับคุณตำรวจไม่ได้มีอะไรกับบริษัทนี้จริงๆนะแค่มาหาใครนะคุณมาหาใครครับมาหาสุดสุดแต่เนี่ยยังไม่สุดยังไม่สุดสุดมันอยู่ในรูปนี้เรามีอาถรรพ์นี่ลูกสุดนี่อมันไม่ใช่เหมือนในรูปนะมันไม่เหมือนในรูปนี้อ๋อทำไมล่ะพี่ไม่เหมือนตรงไหนมันก็คนเดียวกันนะครับคนอย่างเธอมันมีสิวหน้าตาสกปรกฉันปรับไม่ได้อ่ะถามจริงพรุ่งนี้ว่างไหมว่างทุกวันเออก็อยู่บ้านเลยนี่แล้วเชื่อไหมแม่มันเนี่ยยังเชื่อมันอยู่เลยนะว่ามันเป็นทหารกองหนุนดูสินี่ก็ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบเหรอแต่ถ้ามีเสวะเฮ้ยอะไรอ่ะเสียวแค่นี้โอ้ตกใจอ่ะเอ๊ะคอลัมบัสเนี่ยให้คอลัมบัสรักษาอ๋อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบจะกัดไปเฮ้ยตั้งนานสุดอ่ะไปสุดกันมะกลัวจริงอ่ะเฮ้ยโอ้เต้เฮ้ยกับซาฟารีนะตบมือให้หน่อยค่ะเออตบมือให้โอเคหน้ามืดมันเป็นอะไรกับทักบริบูรณ์เลยต้องคุณพ่ออะไรอ่ะเอาทิ้งผมไปแล้วนะทำไมอ่ะถ้าเขาทิ้งไปทำพ่ออะไรอ่ะก็ผมมีสิวเนี่ยอ๋อยีสิวนี่ใครพอจะรักษาสิวให้ลูกได้ไหมรักษาได้นั่งนั่งคุณคนละบัตรคุณเขาเป็นหมอแล้วตรงไหนที่เป็นสิวตรงไหนได้เลยครับรักษายังไงมาตอนแรกเราต้องเอาอันนี้มากดสิวก่อนโอ้กดสิวบ๊อกอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆโอ้โหเจ็บไหมอ๋อนี่ดูสิผมมีอุปกรณ์ดูสิวครับอ๋อนี่ตรงอย่างนี้ใช่ไหมบ้างตรงนี้ก่อนโอ้ยตาเปิดเลยอ่ะตาเปิดสิวเสี้ยนด้วยนะหลุดแล้วรู้สึกว่ามีอีกแล้วมีอีกไหม
ีเต็มเลยอ่ะไหนครับมีตรงไหนอ่ะมีเนื้อเต็มเลยครับพ่อครับโอ้ยโอ้ไม่ใช่สิวหรอกลูกเอ้ยมันจะไปยากอะไรล่ะเออไม่ต้องถึงหมอหรอกสิวหัวนอนโอ้ยตายละโอ้นั่นเริ่มบิดโอ้ตายรักษาง่ายนี่อะไรเป็นจะรักษามั่งเอ้าทำไมอ่ะเป็นอะไรหน้าเป็นยังไงโอ้ใช่หน้าเขาไม่ค่อยตึงนะหมองก็อยากจะให้หน้ามันตึงเคยได้ข่าวว่าเขามีการมาร์กหน้าไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่าก่อนมาร์กหน้าเนี่ยหน้าต้องตึงก่อนเดี๋ยวเอาครีมมาร์กหน้ามาก่อนนะแรงก็แรงโอ้โหโอ้โหซื้อของแพงมาใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยนี่เดี๋ยวครีมมาร์กหน้ามาแล้วนะคุณละมัดครับมีโทษดีมันมีของที่สั่งมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับครีมมาร์กหน้าของท่านครับสั่งมาพิเศษเลยครับโอ้อาจจะไม่ยากเยอะผมเป็นผู้ช่วยให้จะยังไงดีครับโอ้โหอันนี้มาร์กหน้าประคองหัวไม่หน่อยประคองหัวไม่หน่อยคุณฝรั่งมาร์กเก่งทำไมเก่งทำไมตัวตึกทำไมโอ้ยน่ารักท่านทำไม่เป็นโอ้ยมาร์กหน้าแล้วโอ้ท่านเป็นมืออาชีพนี่มาแล้วแต่งหน้าสอบมาแล้วฉันไม่อยากจะคุยนะอาจารย์ว่าอะไรตาตาหน้าเนี่ยแม่เดี๋ยวมาดูกันนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ทำยังไงถึงจะอร่อยเนี่ยใส่อะไรมีแล้วก็ใส่เข้าไปกินแล้วก็กินกินแล้วก็โยนทิ้งไปเอามามามาโอ้ยนี่เหมือนแค่วันเกิดแล้ววันเกิดใครอ่ะวันเกิดใครอ่ะเซอร์ไพรส์ครับอ่าฮะไปวันเกิดของลิงนะอ้าวพร้อมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์โยโย่แฮปปี้เบิร์ธเดย์โยโย่ถ้าไม่ฮานี่ไปด่าไอ้พักมันเลยนะมุกนี้มันชอบเนาะแล้วเพื่อความสุขสันต์ในวันเกิดของลิงอยากให้ลิงเลียเค้กด้วยครับครับเดี๋ยวไม่ได้เก็บไปเลยค่ะเดี๋ยวๆอะไรไม่พอใช่ไหมไม่จบใช่ไหมฮะไม่อยากเชื่อน้องๆอยากหน้าใสครับโคลัมบัสครับเอาละครับจริงเหรอใช่ทำนี้นะทั้งทั้งนั้นทั้งเอางี้เดี๋ยวข้าถามก่อนขอบคุณที่ดูแลนะเป็นไงไปคุยกับไอ้บั๊กมันเองนะตกลงว่านี่ข้าอยากได้น้ำอมฤตอ้าวถ้าอมฤตอยู่ไหนท่านอยากได้น้ำอมฤตใช่ไหมอ่าแล้วโฟมมาใส่หน้าทำไมเนี่ยทำไมไม่คุยตั้งแต่แรกฮะตอนนี้เรามีน้ำตาลนางเงือกแล้วอยู่ในนี้เดี๋ยวก่อนสเปโรโคลัมบัสเจ้าอยากจะได้ไปทำอะไรเลยข้าอยากจะช่วยรักษาคนบางคนช่วยให้ข้าหน่อยนี่มีจอกถูกต้องแล้วน้ำตาลนางเงือกล่ะอยู่ในนี้ท่านข้ารู้ว่าน้ำอมฤตอยู่ที่ไหนท่านอยากได้ไหมท่านตามข้ามานี่สิเดี๋ยวนางเงือกฮะเจ้าไปบอกคนนอกได้อย่างไรหึทำไมว่าน้ำอมฤตอยู่ที่ข้างหลังบ้านข้าเอ้าก็เขาอยากได้นี่เข้าสาพามาก็ต้องช่วยเขาเขาช่วยแกใช่ไหมใช่อย่างนั้นข้าจะตอบแทนด้วยน้ำอมฤตนี่ตกลงท่านจะให้เขาจริงๆเหรอมันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นน้ำที่หายากที่สุดในโลกแล้วไงมันหยดลงมาเรื่อยๆแล้วนะนี่คือน้ำอมฤตบวกน้ำตาลนางเงือกข้าให้เป็นของขวัญเจ้าข้าขอบคุณเดี๋ยวอะไรกันช่วงหยุดเปียตีตาเลยข้าเห็นก็ไปแล้วโอ้โหเจ้าข้าอยากให้ทุกคนได้ลองกินดูท่านขอให้คนบัดด้วยBum bum 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 bum
ถึงกับกลืนน้ำลายดื่มน้ำอมฤตฮะท่านกินหมดเลยเหรอใช่โอ้โหเจ้าจะลองไหมล่ะมิเป็นไรถ้ากินบ่อยใช่อ๋อเหรออย่างนั้นเจ้าไปเติมเองเปิดป้ายด้วยนี่แหละคือน้ำอมฤตทางนี้ต้องบอกทุกอย่างบ่อน้ำอมฤตนี่มันอยู่ในบ้านของท่านเหรอท่านพ่อภัยใช่แล้วมันอยู่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในบ้านของข้าท่านมันใช่บ่อน้ำอมฤตเหรอฮะมันคือสุขาพระอภัยนั่นเองถ้าเข้ากับเรื่องนี้ก็คือToilet of the Caribbean มาแล้วจบค่ะมาแล้วจบแล้วเฮ้ยลุงลุงเบ็ด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 โอเคมาเสียบมือด้วยนะครับพอแล้วถือว่าสนุกสนานกันมาสมควรนะครับคนพิธีกรเราใช้3คนเนี้ยหมอโอ๊คจะเลือกให้รอดแค่คนเดียวสามารถที่จะใช้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้จะให้นางเลือกรอดจะให้ภาพไพมณีรอดหรือว่าแจ็คสปาโร่รอดครับเลือกเอาใครดีใครรอดใครครับเลือกครับตัดสินใจแล้วครับต้องให้นางเลือกรอดครับนางเลือกรอดไปเลยกลับมาแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้พี่เปิ้ลรอดแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับด้วยความเอื้ออาทรจากหมอโอ๊คนะครับก็บอกว่าโอเคถ้างั้นพี่เปิ้ลไม่โดนลงโทษเหลือโกตีกับหอย2คนนะครับมาเลือกเลยครับบทลงโทษในสัปดาห์นี้ช่วงลงโทษสุดโหดแห่งความจริงปิดตาอีโม่ถุงพิษน้องคิดจังมาเกี่ยวกันไหมลำดำถุงชุ่มจังฮัวจะเลือกบทลงโทษหมายเลขอะไรดีครับอันไหนหนึ่งถึงห้าครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าบทลงโทษของเราในสัปดาห์นี้คือภาพเกี่ยวกันไหมอ่ะอุปกรณ์การตัดสินออกมาเลยนะครับเจ็บเลยนะอุปกรณ์นี้จะไปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเลือกว่าใครจะโดนลงโทษนะครับให้หมุนหน้าใครมาอยู่ในกรอบคนนั้นโดนลงโทษหมุนข้างบนข้างล่างนะครับอันไหนที่ตรงกับปากนกนะครับฝั่งนู้นดึงออกหมุนทั้งข้างบนข้างล่างนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วหมุนเลยหมุนใครจะโดนสัญญาณนี้ดูครับอันไหนครับที่คิดว่าต่อปากนกอันนั้นนะครับอันดูไม้เราอ่านครับ1 2 3ดูคุณเรียกเลยแต่ยังแพ้เพิ่นพี่เลยในการที่เกิดขึ้น
วงการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพกลับมาแล้วครับเอ้าเฮ้ยหมอโอ๊ตไปไหนอ่ะอยู่ข้างนอกอยู่นี่โอ้มาแล้วครับพายตะเก่งของเรานะครับโคลัมบัสบ้านหลวงมาเกี่ยวกันไหมนะครับง่ายๆนะครับพี่เปิ้ลเล่นอะไรกันน่ะก็หมายความว่าเราก็จะมีไอ้ตัวหนีบทั้งหลายเนี่ยเราก็จะหนีบใส่ตัวพี่ไว้เต็มไปหมดเลยทั้งหน้าครับสมมติว่าหนีบตรงอุ้ยจะกันทีหนูเฉยคนบ้าคนเฉยดิคนบ้าอะไรกูร้องคนเดียวหนีบรอบหนึ่งอุ้ยอันนี้ไม่ตลกด้วยละหนีบไปเรื่อยเลยนะเรามีตัวหนีบทั้งหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเอาน้ำหนักใส่ในตะกร้ามันค่อยๆดึงหน่วงลงไปเรื่อยๆนะฮะจนมันกระชากหลุดหมดหนีบตามเนื้อดิหนีบเนื้อหนีบกระชากเดี๋ยวกระชากหลุดหมดนี่อะไรก็ไอ้ที่หนีบๆนี่แหละมันก็จะหลุดออกหมดอ่ะพี่ตรงจมูกแล้วโอ้โหเอาเนื้อไหนเอาเนื้อควงผมขนาดไม่มันเจ็บอันนี้นี่ติดของอะไรอุ้ยมาแล้วครับกล้องกลับมาใกล้ๆคนครับตรงนี้ดูหน้าอ้อยอ้อยพร้อมยังพร้อมแล้วมาอ้อมหนึ่งใบโอ้โหอ้อมหนึ่งใบส้มใส่เข้าไปหนึ่งใบไม่ย้อนไปสิมันหลุดมันตรงไหนเจ็บพี่เบิ้ลตรงไหนเจ็บพี่เบิ้ลบอกมาตรงไหนเจ็บทุกตรงช่วงนี้หน้าผลไม้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยลูกสุดท้ายเฮ้ยลูกสุดท้ายชีวิตของพ่อคนเรียบร้อยขอเชิญประเมินด้วยนะครับวันนี้จบเรียบร้อยนะครับพายเก่งของเรานะครับกับ Pilot of the Caribbean หรือ Toilet of the Caribbean ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับหมอโอ๊คครับขอบคุณครับอย่าลืมฟังเพลงหมอโอ๊คจะออกเร็วนี้ใช่ไหมครับเร็วนี้นะครับเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมาแล้วเต็มอัลบั้มเลยใช่ไหมฮะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพาร์ทเกมของเราพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ